ฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเมื่อใกล้ค่ำเขาก็คิดอยากที่จะกลับบ้านแต่เขาเดินทางไปไกลจนหลงทางหาทางกลับไม่ถูกแล้วขณะที่เขาหาทางกลับบ้านอยู่นั้นเองเขาก็มาถึงบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเขาจึงได้เดินเข้าไปในบ้านนั้นแล้วพบชายชราคนหนึ่งชายหนุ่มได้บอกกับชายชราว่าเขานั้นหลงทางมาและขอพักนอนด้วยสักคืนหนึ่งจะเป็นไรไปท่านนอนที่นี่ก็ได้เพราะคืนนี้ท่านคงกลับบ้านไม่ถูกหรอกมันมืดแล้วชายชราได้บอกภายหลังจากนั้นก็มีคนอื่นๆทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กมาที่บ้านของชายชราจึงได้เล่าเรื่องของชายหนุ่มให้ฟังแล้วพูดว่าให้เขาค้างคืนที่นี่สักคืนก็แล้วกันต่อจากนั้นก็ได้จัดอาหารมาให้ชายหนุ่มกินแต่แทนที่จะเอาน้ำมาให้คนเหล่านั้นกลับเอาเลือดมาให้แทนและเอาหนอนมาแทนข้าวบางทีฉันอาจจะมาอยู่ในหมู่บ้านผีเข้าแล้วทำไมท่านไม่กินล่ะชายชราได้ถามชายหนุ่มจึงตอบว่าเขายังคิดถึงเรื่องหาทางกลับบ้านอยู่เลยกินไม่ลงจริงๆชายชราก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าท่านยังหาทางกลับบ้านไม่ได้พรุ่งนี้ฉันจะให้คนของฉันไปชี้ทางให้พวกผู้หญิงได้บอกว่าจะเอาเสื่อมาปูให้นอนแต่เมื่อหล่อนได้เดินไปเอามาแทนที่จะเป็นเสื่อกลับกลายเป็นเพียงแค่ใบตองชายหนุ่มจึงได้ล้มตัวลงนอนพร้อมๆกับคนอื่นๆแต่ชายหนุ่มก็นอนไม่หลับเพราะว่ามียุงจำนวนมากมารุมอยู่เต็มไปหมดเขาไม่ได้ยินเสียงใครตบยุงเลยเขาจึงคิดว่าหรือว่าบางทีที่นี่อาจจะเป็นหมู่บ้านยุงที่เขาว่ากันก็ได้เมื่อเขาคิดเช่นนั้นแล้วจึงไม่พยายามที่จะฆ่ายุงเพียงแต่เอามือลูบเบาๆไปตามร่างกายเท่านั้นและเมื่อเขาทำเช่นนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวยุงก็ไม่กลับมารบกวนเขาอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังนอนไม่หลับอยู่นั่นเองเพราะว่าเขานั้นกลัวพอรุ่งเช้าชายชราก็มาดูที่เสือของชายหนุ่มก็ไม่เห็นจะมียุงที่ถูกทุบตีตายอยู่เลยชายชราจึงได้พูดกับชายหนุ่มไปว่าลูกเอ้ยเมื่อลูกอยากจะกลับบ้านก็จะให้คนไปส่งเขาจะบอกทางให้คนนี้น่ะเป็นน้องชายของพ่อเองเขาจะไปกับลูกเจ้าอย่าพาเขาไปบ้านล่ะเมื่อเขาชี้ทางให้เสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขากลับเพราะว่าพวกเราทั้งหมดน่ะเป็นยุงเลือดที่ลูกดื่มเมื่อคืนนี้ก็เป็นเลือดคนลูกต้องเอาหีบไม้ไผ่นี้ไปด้วยและเมื่อไปถึงบ้านก็เรียกให้พ่อแม่พี่น้องมาดูสิ่งที่อยู่ข้างในนี้และที่สำคัญอย่าเปิดหีบนี้ก่อนที่จะถึงบ้านเด็ดขาดเข้าใจไหมชายหนุ่มได้รับหีบไม้ไผ่จากเขาและลากลับไปโดยมีน้องชายของชายชราไปเป็นเพื่อนจนพบทางเมื่อเขาไปถึงบ้านแล้วเขาก็ได้เรียกญาติพี่น้องมาแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังตลอดจนเรื่องที่ได้หีบไม้ไผ่จากชายชรานี้มาด้วยเมื่อเขาได้เล่าเรื่องแล้วก็ได้เปิดหีบออกภายในหีบนั้นเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองแหวนกำไลมือและเสื้อผ้างดงามต่างๆมากมายพี่ชายของชายหนุ่มได้เห็นทองและเสื้อผ้าเหล่านั้นจึงได้พูดว่าฉันจะไปหมู่บ้านแห่งนั้นบ้างและฉันจะเล่าให้เขาฟังว่าฉันนี่แหละคือพี่ชายของแกผู้เป็นพี่ได้ออกเดินทางไปตามที่เขาพูดและแล้วเขาก็ได้ลงทางเข้าไปในป่าพอใกล้ค่ำเขาก็มาถึงยังหมู่บ้านยุงและบอกชายชราว่าขอพักนอนที่นี่สักคืนหนึ่งเขาได้บอกอีกว่าเขานั้นเป็นพี่ชายของชายหนุ่มที่หลงทางมาเมื่อคราวก่อนและได้เงินทองข้าวของกลับไปมากมายชายชราได้สั่งคนมาต้อนรับเป็นอย่างดีจัดอาหารมาเลี้ยงน้ำก็คือเลือดข้าวนั้นก็คือหนอนนี่ท่านเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยนี่มันเลือดกับหนอนนี่ฉันกินไม่ได้หรอกชายหนุ่มหลงทางได้ถามขึ้นอย่างสงสัยเมื่อถึงเวลานอนเจ้าของบ้านก็ได้เอาใบกล้วยมาปูแทนเสื่อชายหนุ่มก็ได้พูดออกไปอีกว่านี่ท่านเอาอะไรมาให้ฉันนี่เป็นบ้านนะไม่ใช่ป่าฉันต้องการนอนบนเสื่อไม่ใช่ใบตอง
นี่แหละเสื้อของเราล่ะนอนได้ก็นอนแต่ถ้านอนไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่าพูดว่าฉันไม่นับถือท่านเลยของมันมีอยู่แค่นี้ชายชราได้พูดอธิบายชายหนุ่มนั้นจำใจต้องล้มตัวลงนอนแต่เขาก็นอนไม่หลับเพราะยุงนั้นมารุมกัดเขาเต็มไปหมดเขาจึงได้ตบซ้ายทีขวาทีและในตอนเช้าเมื่อเขาอยากจะกลับบ้านเขาก็แทบจะไม่มีเลือดเหลืออยู่ในตัวเองเลยชายชราได้บอกกับเขาว่าเขานั้นต้องเดินทางกลับบ้านแล้วและได้ให้หีบไม้ไผ่ใบหนึ่งกับเขาไปและชายชราก็ได้กำชับอีกว่าอย่าเปิดจนกว่าจะถึงบ้านแต่ฉันจะไปบ้านได้อย่างไรล่ะฉันไม่รู้จักทางเลยนี่ชายหนุ่มได้ถามขึ้นชายชราก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นจะต้องหาทางเอาเองชายหนุ่มจึงได้ออกเดินทางมาจนพบทางกลับบ้านมาจนถึงบ้านโดยปลอดภัยเขาได้เรียกญาติพี่น้องมิตรสหายมารวมตัวกันและพูดว่านี่ฉันไปได้หีบไม้ไผ่มาด้วยล่ะฉันคิดว่าข้างในเนี่ยจะต้องมีทองและเสื้อผ้างามๆอยู่แน่ๆมีคนบอกทางมาหรือเปล่าพี่เฮ้ยไม่มีหรอกจะไม่มีได้ยังไงกันแค่นี้ก็น่ากลัวจะแย่อยู่แล้วมาดูของกันดีกว่าพี่ชายได้ตอบพางได้เปิดหีบออกทันใดนั้นก็ได้มีแมงป่องและสัตว์มีพิษอื่นๆออกมาจากหีบหลายต่อหลายตัวและสัตว์พวกนั้นได้ตรงมากัดพี่ชายจนเสียชีวิตส่วนคนอื่นๆไม่ได้รับอันตรายจากสัตว์เหล่านั้นเลยน้องชายของคนที่เสียชีวิตจึงได้พูดว่าพี่ชายฉันต้องไปทำอะไรให้คนในหมู่บ้านนั้นโกรธเคืองเอาแน่ๆไม่งั้นคงไม่โดนทำร้ายขนาดนี้หรอก